นี่ยอันนี้คือต้นฉบับเรียกว่าต้นฉบับได้นะทำมาก่อนนะเราว่าน่าดูครับผมเราว่าตลกสวัสดีฮะนี่เอตีนะครับจองฮะนุนตรงเจอกับเรา 2-3 คนในเพจภาษาหนังใช่แล้ววันนี้เรามาคุยกันในคอนเทนต์ภาษาหนังดิชั่นเทเลอร์ครับมันเป็นคอนเทนต์ที่เราจะคุยก็ตัวอย่างหนังไปพร้อมๆกันดูตัวอย่างหนังอยากนัดคุณว่าต้นตุลาเดี๋ยวเรามาไลฟ์สดกันนะเป็นการไลฟ์สดครั้งแรกของเพจเราแหมมีแขกรับเชิญด้วยเป็นภูมิกับเราใบ้ไหนไหมใบ้อะทำหนังมาเยอะทำซีรีส์ด้วยเออเฮ้ยก็อยู่ในวงการมานานนะ20-30ปีป่ะ20ปีนะกูเจอตั้งแต่กูเข้ากรุงเทพใหม่ๆอ่ะนอกจากไลฟ์สดแล้วมีแขกรับเชิญมีของมาแจกด้วยนะของด้วยชุ่มฉ่ำเขาแจกเป็นเซตเลยนะไม่ได้แจกเป็นหลอดนะเอ้ยเรามีแบบผู้ใหญ่ใจดีเนี่ยผู้ใหญ่ใจดีนี่ผู้ใหญ่ใจดีให้ของมาแจกมาอันนี้วันนี้เรามาดูหนังครับผมหนังไทยหลวงพี่เท่งช่วงนี้หนังไทยเยอะอ๋อภาคใหม่เจ้าเฮ้ยมันเว้นจากภาคที่แล้วมาเป็น10ปีเลยนะเป็น10ปี 19 เลยเหรอ19 ปีชื่อเหรอแล้วไอที่พี่โจอี้บอยเล่นเป็นภาคนั้นใช่หลวงพี่เท่งปะใช่ภาค2ได้นะเป็นภาค2ครับใช่มั้ยที่มีพี่โจอี้บอยเล่นเป็นภาคกูจำได้หมดแต่พี่เท่งไม่ได้มาเล่นถูกมั้ยพี่เท่งไม่ได้มาเล่นครับไม่มีพูดถึงคือพี่เท่งไม่เล่นก็เลยเอาพี่โจอี้มาแทนว่ากันเถอะใช่ผิดสัญญาครับเป็นจักรวาลเดียวกันใช่ครับใช่พุ่มกับเดียวกันอ่ะมาลองดูครับผมละครฟิล์มดังเลยอ่ะอายเขายังไม่ตายอายเขาควายที่ไหนจะมาวิ่งในสนามบินแล้วหลวงพี่ไปกันเถอะพี่เท่งอายุเท่าไหร่อ่ะน่าจะ6แล้วมั้งหลวงพี่60 55ปลายอ่ะหรือ6อ่ะฝากไอ้สาวไปขายตะกี้ใครทีนคิมเหรอใช่ครับลูกเกินจริงๆทีนเอามีลูกหม่ำลูกพี่หม่ำด้วยเมียเล่นไฮโลอ๋อเฮียเขาแดกชาเฮียถ้าเด็กอย่างนี้ครับสิ่งนะมุกอย่างนี้คือแบบมาจากรุ่นตัวอย่างมันตลกมันก็ต้องมีมุกตลกอย่างนี้ในเรื่องใช่ถูกเพราะอันนี้ตลกจริงเพราะว่าอันนี้หนังตลกแม่ใช่น่าจะมีมากกว่านี้อีกในเรื่องอ่ะโอเคไปพี่เต๋อเล่นด้วยไลฟ์ตอนตักบาตรมีการแบบว่าเอาของออกก่อนมีเบิ้ลด้วยวัตถุเบิ้ลไหนเบิ้ลไหนเบิ้ลมาดูมาล่าอ๋อเหรอเปลี่ยนตาลปัดเป็นโล่เนี่ยนะกับตันเมกาเลยเนี่ยตาเบอร์ดีคืออาตมาเป็นพระสอนไม่ใช่พระเสกอาตมาไม่อยากให้ทุกคนไปยึดติดกับสิ่งของหมากตัวนี้มันคอนโทรลยากแบบสีสวยเลยนะโล่แต่ไม่น่ากลัวหรอกแต่ที่น่ากลัวที่สุดอย่าให้ตาบาดแตกเดินหน้าเต็มสูบเฮ้ยที่ต้องมาล้อเลียนหนังเรื่องกินบุกอ๋อรถเหมือนกันเลยดิรถสีเดียวกันเลยยี่ห้อเดียวกันเลยตลกเนี่ยเดี๋ยวมันต้องมีคนเนี่ยเขาเรียกอะไรพี่ป๋องพี่ยังแบบโอ้ยเอาพระเอาศาสนามาล้อเลียนต้องมีคนออกมาพูดจริงๆภาคต่างจังหวัดตลกเลยที่ลูกพี่เท่งนี่ลูกพี่หนงเลยจริงภาคต่างจังหวัดตลกตายมึงโลโก้เดิมนะแล้วมาถ่ายถนนอย่างเงี้ยรู้เลยว่าร้อนไม่ใช่หมายถึงว่าจำกัดง่ายไงไม่ต้องกั้นอะไรเลยถนนไม่มีรถอ่ะโลเคชั่นก็ไม่แพง26 26กันยาเอาอีกแล้วเฮ้ยหนังไทยเยอะมากเฮ้ยน่าดูเราว่าน่าดูครับผมเราว่าตลกดูตัวอย่างมีกลิ่นตลกเลยนะมีมุก2มุกที่เรารู้สึกตลกมันต้องเป็นหนังตลกอ่ะแน่นอนเป็นไงพี่ดูมั้ยเราจำหลวงพี่เท่งภาค1ภาค2ภาค3ไม่ได้แต่เราว่าเราภาค1ภาค2เราได้ดูแน่นอนแต่เราจำไม่ได้แฮะว่าเรื่องมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยเขามีเส้นเรื่องด้วยไหมมันคล้ายๆหลวงพี่เท่งถ้าจำอย่างภาคหนึ่งจะเป็นเหมือนหลวงพี่เท่งเป็นพระใหม่แล้วก็ต้องไปแข่งกับสำนักอื่นอะไรสักอย่างที่แบ
ไม่ใช่ไม่ใช่พระเหมือนจะมีตัวเหมือนจะมีตัวโกงที่ต้องไปสู้กันด้วยนะฮะจำไม่ผิดนะอะไรเงี้ยคือพวกร่างทรงอะไรเงี้ยฮะโห19ปีผ่านไปก็มีหนังภาคต่อเกิดขึ้นจนได้เจ๋งว่ะคือแปลว่าจักรวาลหนังเรื่องนี้มันแข็งแรงมากๆนะเอ้ยน่าดูสำหรับเราเรื่องนี้ครับเราว่ามันคงเป็นหนังดูสนุกดูเพลินตลกอ่ะหนังพระก็ไม่ค่อยเห็นนานแล้วเหมือนกันนะหนังที่เอาพระมาก็มีก็มีโอ๊ตมาโมดนะอาตมาฟ้าผ่าอะไรอย่างนั้นอ่ะคุณนั้นไม่ตลกเลยนะไม่สนุกด้วยเหมือนเป็นช่วงที่ห่างหายไปก็เอามาทำเนี่ยอันนี้คือต้นฉบับเรียกว่าต้นฉบับได้นะทำมาก่อนนะเพราะว่าเหมือนเป็นแต่ตอนนั้นก็เหมือนดราม่าเยอะนะเยอะเดี๋ยวไหมขอดูก่อนว่ามีช่วงเวลาว่างไหมถ้าว่างก็น่าจะดูเจอกัน26 กันยาในโรงภาพยนตร์นะครับ